และเรื่องราวก็จะเริ่มต้นที่เมืองเกลดันโดยที่กษัตริย์ของเมืองนี้นะครับกำลังโดนโจมตีโดยคนที่มีชื่อว่าโลแกนอัลบาซึ่งก็คือผู้ใช้เวทมนต์ที่เป็นผู้ชายและเมื่อเขานะครับสามารถไล่ตามกษัตริย์ทันแล้วกษัตริย์นะครับก็ได้ทําการเตือนเขาไปว่าเดี๋ยวเขาน่าจะโดนจอมเวทแห่งไอซไดามาเก็บในไม่ช้าทางโลแกนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นนะ่ะไม่กลัวหรอกพวกจอมเวทไอซไดและในขนาดเดียวกันนั่นเองครับพลังเวทมนต์ของเขาที่เป็นตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิลูชานั้น ก็ได้แสดงตัวออกมาในรูปแบบควันสีดำอิรูชานั้นก็ได้โน้มน้วให้โลแก้นนั้นทําการฆ่ากษัตริย์เสียแต่โลแกนนะครับก็ได้ทําการรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่กษัตริย์แทนและเขานั้นก็ได้เรียกร้องให้แก่กษัตริย์บอกไปว่าให้กษัตริย์นั้นมารวบเคียงข้างเขาแล้วก็ตัดภาพในปัจจุบันนะครับตอนนี้มอร์เลนนั้นก็ได้เข้าร่วมกับกลุ่มไอเซดายที่ได้จับตัวโลแกนมาซึ่งพวกเขาครับได้จับโลแก้นไว้ในกองขังด้วยเวทมนต์พิเศษซึ่งมอร์เลนก็ได้รู้ว่าโลแกนนนั้นเป็นน,ปน่กาาัเเ่ขน้นนมัก,มกีาาหสวลยนคน และเป็นภัยผู้คามอย่างเห็นได้ชัดโดยกลุ่มไอเซดายครับได้รวมตัวกันและจับเขาหมายที่จะไปตัดสินคดีที่หอคอยสีขาวยางไรเซียก็ตามถึงแม้ว่าโลแกนนั้นจะไม่ใช่มังกรแต่โลแกนนั้นก็ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อมอเลนเลยตระหนักได้เช่นเดียวกันว่าพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องระมัดระวังโลแกนเอาไว้มากๆต่ภาพมาที่เพอร์ลินแลวก็เอกรินนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่ในคณะเดินทางของกลุ่มคนพวกเขานะครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องออกเดินทางไปร่วมกับพวกเขาโดยกลุ่มคณะเดินทางนี้ครับมักจะเร ซึ่งพวกเขานั้นปรารถนาที่จะใช้ชีวิตแบบสงบสุขโดยพื้นฐานแล้วหากพวกเขานั้นถูกโจมตีพวกเขานั้นก็จะไม่สู้กลับและเอาแต่วิ่งหนีและครั้งหนึ่งครับทางหัวหน้ากลุ่มน่ครับที่มีชื่ออีลานั้นก็ได้เข้ามาคุยกับเพอร์ลินและบอกไปว่าธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่นั้นก็อยู่เพื่อสติภาพมากกว่าการแก้แค้นในขณะเดียวกันตัดภาพมาที่ทอมแมดและแรนด์นะครับพวกหลังจากที่พวกเขาหนีออกมาได้แล้วนั้น วกเขานั้นก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันว่าแท้จริงแล้วมังกรคนที่5นั้นคือใครเพราะว่าก่อนหน้านี้นนเขาบอกว่าจะมีมังกรมา5คนและหลังจากนั้นเองครับผู้ขานั้นก็ได้มาแวะที่ฟาร์มของคนคนหนึ่งเพื่อที่จะค้างคืนนั่นเองโดยพวกเขาเสนอที่จะทํางานเข้าแลกนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขานั Platform. ้นค to ้างคืนและหลังจากนั้นเองครับหลังจากที่พวกเขานั้นโดนใช้แรงงานก็ปรากฏว่าพี่แมทของเรานั้นก็เริ่มมีอาการประสาทหลอนจงหวะนนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่ลานดินซึ่งเป็นกลุ่มไอเซดุนนนคับกกาายิฟอ โดยที่นายนิฟนะครับก็ไม่เต็มใจที่จะคุยกับเธอครับเพราะว่าเธอนั้นน่ะไม่เชื่อใครเลยจนกระทั่งเธอนะครับก็ได้เปิดใจนะครับให้แก่คนที่มีชื่อว่าลานมันดาโกลันนั่นเองซึ่งพี่ลานนะครับก็เป็นคนที่เธอนั้นเริ่มสนิทสนมมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยนนี้นะครับได้เข้าร่วมกับกลุ่มผู้พิทักษ์นะครับที่ได้พูดคุยกันซึ่งพวกเขานะครับก็อาศัยอยู่ที่หอคอยสีขาวและก่อตั้งเป็นคณะพาราดอนร่วมกันโดยที่พวกเขานะครับก็พูดคุยกันอย่างมีความสุขเลยครับจนกระท รู้สึกยังไงเกี่ยวกับการรับใช้ไอเซดายทึ่งก็ทําให้ทั้งกลุ่มนะครับเงียบขึมไปเลยหลังจากนั้นเองครับในตอนกลางดึกนั้นพี่ลานก็ได้เข้ามาคุยกับมอร์เรนและถามมอร์เรนไปว่าแท้จริงแล้วโลแกนนะ่ะแข็งแกร่งกว่าเอเกรนหรือไม่แล้วพวกเขาครับก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็นมังกรแล้วก็ตัดภาพมาที่ฟาร์มนะครับของพี่แมทและก็พี่แรนซึ่งตอนนี้ครับพี่แมทดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีอาการผิดปกตินะครับเนื่องจากว่าเขานนั้ได้ไปขโมยมีดดดดนนนนนนนะรรััััททททีีีีีีี่่่่่ติออมมมมมมึึงงงาาาซขกกก็็ไไ้้้ชปวืจพ เข้าพบกับทางพี่แมทซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทาการกระซิบนั้นแล้วก็ให้พี่แมทนั้นรู้สึกตัวซึ่งพี่แมทนั้นก็ได้ชี้มือนะครับไปที่เงามืดก็ปรากฏว่าได้มีพูดเงานะครับโผล่ออกมาทอมนะครับได้อยู่เพื่อที่จะต่อสู้กับพูดเงานั่นเองและเขานั้นก็ให้พี่แลนแล้วก็พี่แมทน,นั้นหนีไปซึ่งระหว่างทางนะครับพวกเขานั้นก็ได้เห็นศพนะครับของเจ้าของฟาร์มนะครับทุกคนนั้นที่ถูกฆ่าตายซึ่งพี่แมทนั้นก็เลยรู้สึกว่าแท้จริงแล้วตัวเองนั้นน่ะแท้ ตัดภาพมาที่กลุ่มไอเซไดครับในตอนเช้ามืดครับก็ปรากฏว่าตอนนี้กองทัพผู้ศรัทธาของโลแกนนั้นได้เข้ามาโจมตีกลุ่มไอเซไดซึ่งกลุ่มไอเซไดนะครับก็ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะต่อสู้กับกองทัพของผู้ศรัทธาโลแกนและในจังหวะนั้นเองครับก็ปรากฏว่าโลแกนนะครับที่ได้ถูกขังไว้วโดยกองขังเวทบนของเหล่าไอเซได2สองคนนะก็ได้ระเบิดพลังออกมาทําลายกองขังเวทบนนี้ในทันที โลแกนและมอเลนะครับได้เผชิญหน้ากันแต่ก็ดูเหมือนว่ามอเลนนะครับจะสู้ไม่ได้จนถ่ามอเลนนะครับได้ถามกับโลแกนไปว่าเหตุใดเธอน,นั้นจะเป็นต้องเชื่อว่าแท้จริงแล้วโลแกนนั้นเป็นมังกรซึ่งคําถามของมอเลนนี่ครับ ก็ทาให้โลแกนนั้นชะง,งักใหม่ไปสักพักหนึ่งครับพวกเขาครับเตรียมที่จะไล่เท็นมุมที่จะสร้างกงขังอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถทําได้ครับเพราะโลแกนนั้นก็สามารถฆ่าหนึ่งในพี่น้องไอเซได้ตายได้และพี่น้องไอเซไดคนอื่นๆนะครับก็ได้เข้ามาหาหมอเรนเพื่อที่จะช่วยในการกักขังโลแกนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเอาไม่อยู่นะครับจนกระทั่งผู้ชักคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าแม็กซิมซึ่งแม็กซิมนะครับที่เห็นจอเวตไอเซไดของตัวเองนะครับได้ถูกฆ่าตายเขานั้นก็โกรธจับเป็นอย่างมากและได้พุ่่่่งงเข้้้าาาาไไไปโโโจจมมมตตตีีใใสททลลแแกกกนนนรรั็ดผํ ทำให้อาวุธของแมสซินนั้นได้แตกออกแล้วและเศษซากนั้นก็ได้กร,กระจายไปทิ่มแทงเหล่าจอเวตไอเซดายและรวมถึงพี่ลานมนดากกลันนะครับที่ได้เข้ามาช่วยอีกทีหนึ่งก็ได้โดนปาดคอจะเลือดออกไปด้วยนะหลังจากนั้นเองครับในนิฟที่ได้อยู่ตั้งแต่แรกนะครับเมื่อเห็นทุกคนนั้นได้บาดเจ็บเธอนะั้นก็ได้ระเบิดพลังออกมาและการระเบิดพลังออกมานี่เองครับผมก็สามารถช่วยรักษานะครับพี่ลานมันดาก,กลันและคนอื่นๆได้นะแล้วจอเวตไอเซดายทุกคนครับก็ได้รวมพลังกัน เป็นพลังอันมหาศาลนะครับาศาสตร์ใส่โลแกนก็สามารถเอาชนะโลแกนไปได้หลังจากนั้นเองกลุ่มไอเซดายนะครับก็ได้มาฝังล่างของเหล่าผู้เสียชีวิตรวมไปถึงเหล่าพี่น้องไอเซดายด้วยเช่นเดียวกันและฉากก็จะตัดไปที่1เดือนข้างหน้าซึ่งตอนนี้ครับโลแกนที่ยังคงเป็นนักโทษก็ได้ถูกพวกไอเซดายนะครับพาไปที่หอคอยสีขาวทาวารอนมหานครที่ถูกบดบังด้วยหอคอยสีขาว ซึ่งมอร์เลนนะครับก็ได้พูดคุยกับานนีฟไปว่าเป็นเพียงสถานที่ของเธอเพียงแห่งเดียวบนโลกใบน,นี้ซึ่งหลังจากที่มอร์เลนได้เห็นพลังของานนิฟก็ทําให้มอร์เลนนะครับตรักได้เลยว่าานนีฟนั้นแข็งแกร่งถึงเพียงใดซึ่งมอร์เลนนะครับก็ได้ทําการเตือนานนีฟไปว่าอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในของหอคอยสีขาวนี้และมอร์เลนนั้นก็สัญญาด้วยว่าจะพาเพื่อนของทาง ในนิดนั้นกลับมาซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางพี่แมทและก็พี่แรนดของเราก็ได้มาถึงเมืองขอคอสีขาวซึ่งพวกเขานั้นก็กำลังเดินไปตามถนนที่ผู้คนพลุกพล่านซึ่งที่นี่นั้นมีประชากรมากกว่า50,000 0คนจากภูมิภาคทั่วโลกซึ่งพวกเขาครับก็ได้พักผ่อนในคืนนี้ซึ่งแมทนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ถูกตามหลอกหลอนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับทอมและการตายของผู้คนในฟาร์มเขานนั้ได้กล่าวโทษตัวเองแต่พี่แรนนะครับก็พยายามที่จะบอกกับทางพี่แมทไปว่าแท้จริงแล้วนั้นน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 คคคที่เเเป็็จััดดกกาารรผูู้้ใฟ์มือพง หลังจากนั้นเองครับพี่แรนก็ได้มุ่งหน้าออกนอกเมืองซึ่งเขานั้นก็ได้พบกับชาวโอเจียคนหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อโลเอาซึ่งพี่คนนี้ครับเป็นสิ่งมีชีวิตร่างยักษ์ที่อยู่ในโลกใบนี้นั่นเองโดยพื้นฐานแล้วครับสิ่งมีชีวิตยักษ์นี้ค่อนข้างมีความอยากรู้อยากเห็นโดยเขานั้นได้กล่าวถึงจุดป,ประสงค์ของพี่แรนที่มาอย่างในเมืองทาวารอนซึ่งการคุยของพวกเขานั้นก็ได้ถูกขัดจังหวะด้วยขบวนพาเลรขนาดใหญ่ ซึ่งขบวนพาเลรนี้ก็คือขอบวนของกลุ่มไอซดที่ทําการแห่ขบวนผู้นอกกรีดอย่างโลแกนซึ่งโลแกนนะครับก็ได้ถูกต้อนรับด้วยการโยนผักต่างๆครับไปในกงของเขาอย่งางด้เสียก็ตามเมื่อโลแกนนะครับได้มองไปที่ด้านบนของเขาก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นพี่แมทนั้นก็ได้ยืนอยู่บนระเบียงและโลแกนนั้นก็ได้เกิดหัวละอ,ออกมาอย่างบ้าคลั่งตัดภาพมาที่เพอรินครับเพอรินนั้นตอนนี้กำลังพูดคุยกับคนที่มีชื่อว่าอารัมเกี่ยวกับวิถีแห่งผู้แสวงหาสิ่งที่น่าขันก็คือว่าแม้ว่่่่่่่าา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 พวววกกกเเเขขขขขนนนนนนัันใในน้้้้จจจะะไมมมมตต็ใใรรรรรคคคุุแแงงงงสสสออทีดยิ ขพบในถิ่นธุรกันดารแต่ว่าคณะของพวกเขานั้นก็ได้ถูกจุดโดยกลุ่มชิล l d เด n น f อฟไลทซึ่งนําโดยคนที่มีชื่อว่าเออร์มอนวอลดาซึ่งพี่อารามนะครับก็สัมผัสได้ว่าเพอร์ลินและเอเกวนนั้นกำลังมีอันตรายโดยขัหนั้นก็ได้ส่งเอเกวนแล้วก็เพอรลินนั้นไปที่ทางตรงกันข้ามและข้ามผ่านป่าไปแต่เพอร์ลินแล้วก็เอเกวนนั้นก็ได้ถูกจุดโดยกลุ่ม ชิลเลนออฟไลน์อยู่ดีซึ่งหลังจากที่เอเกรนและก็เพอร์ลินนะครับโดนจับเอเกรนนั้นก็ได้ถูกบังคับให้อาบน้ําแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสีขาวแล้วเธอนั้นก็ได้ถูกพามายังห้องของพี่เพอร์ลินนะครับที่ตอนนี้พี่เพอร์ลินนั้นกำลังโดนทรมานต่อหน้าเธอซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งสอกำลังอยู่ภายใต้การพิจารณาคาดีของชิลด์เลนออฟไลน์โดยมีคนที่มีชื่อว่าวาลดาครับทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาและคณะลูกขุนในทางเดียวกันโดยเขาได้มีความเชื่อว่าแท้จริงแล้วเพอร์ลินนั้นนนาาช้เเเวไดดดปกกั็ลล็ยี่น โดยที่ราให้ทั้งสองคนนั้นใช้พลังให้ดูขณะเดียวกันตัดภาพมาที่เมืองนครสีขาวตอนนี้พี่สเตปินนะครับซึ่งพี่สเตปินนี้เขนานั้นได้สูญเสียจอเวตไอเสดายไปในการโจมตีของสาวของโลแกนเขานั้นยังข้ามกวัญถึงการสูญเสียของเขาในขณะเดียวกันนายนิฟนะครับก็ได้พบกับพี่แรนและก็พี่แมทอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งคู่นั้นกำลังมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่แมทครับที่กำลังจมดิ่งอยู่ในความสิ้นหวังอันมืดมนตัดภาพมาที่พี่เพอร์รินครับซึ่งตอนนี้พี่เพอร์รินนัน โดยเขานั้นได้คำควรกับตัวเองว่าเขาั้นสมควรตายโดยที่ทางวาลดาครับก็ได้ตัดสินใจให้ทางเอเกรนนั้นใช้พลังของเธอถ้าไม่งั้นนี่าก็เขาจะทําการผ่าไปที่หลังของพี่เพอร์ลินแต่ในขณะเดียวกันครับทางวาลดาก็ได้ตระหนักได้ว่าเพอร์ลินนั้นสามารถใช้พลังของเขาได้ทําให้ที่พันธนาการของเพอร์ลินนั้นได้ถูกพังลงซึ่งก็สามารถเอาชนะวาลดาได้และในขณะเดียวกันพี่เพอร์ลินนะครับก็ดูเหมือนว่าจะสามารถควบคุมเหล่าสัตว์ที่อยู่ภายนอกได้และปล่อยให้เหล่าสัตว์นั้นทําการโจมตีคนที่อยู่ด้านนอกและทําให้ผู้นนหลบีไป กลับามาที่นครสีขาวนะครับตอนนี้มอร์เรนนั้นได้คุยกับคนที่มีชื่อว่าอารันนามอสวานีซึ่งพวกเขานั้นก็ได้คุยเกี่ยวกับว่าคนที่มีชื่อว่าอามิลินหรือก็คือประมุกแห่งนครสีขาวนั้นกำลังจะกลับมาโดยที่อามิลินนั้นได้เรียกทั้งคู่ให้ไปยังห้องโถงเพื่อหารือเกี่ยวกับชะตากรรมของโลแกนโดยที่อารันนานั้นได้บอกกับมอร์เรนไปว่ามอร์เรนนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่แข็งแกร่งพอที่จะท้าถ่ายอำนาจของอามิลินได้ โดยที่อารันดานั้นอยากจะให้มอเลนนั้นทําการต่อต้านอาเมลินถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็มอเลนนั้นจะเป็นที่ต้องระวังตัวเองเอาไว้ให้มากๆแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่ลานมาดากัวรันในตอนกลางดึกครับเขานั้นก็ได้มาพบเจอกับคนที่มีชื่อว่าสเตปินซึ่งตอนนี้สเตปินนะครับก็กำลังเศร้าส้อยอยู่นั่นเองพี่ลานนะครับก็เลยชวนสเตปินนั้นมาดื่มนั่นเองเพื่อที่จะปลอบใจเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่ลานนั้นจะดื่มหนักจนเกินไปครับเขานั้นได้หลับไปโดยไม่รู้ตัวและโผล่มาทีตอนเช้าเลย และตอนนี้พี่ลานั้นก็ได้พบว่าสเตปินนั้นได้หายไปแล้วและเขานั้นก็ได้พบว่าสเตปินนั้นได้ฆ่าตัวตายต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นฉากงานศพของสเตปินนะครับที่ตอนนี้พี่ลานั้นก็ได้เศร้าส้อยออกมาเพราะกับเหล่าคนอื่นๆนะครับรวมกระทั่งมอร์เลนก็ได้มาไว้อะไรแก่พี่สเตปินด้วยต่อมานะครับทางไอเซดายก็ได้มาเวมตัวกันที่หอคอยสีขาวตอนนี้ครับปมุกแห่งไอเซดายอย่างตำแหน่งอเมรินนั้นก็ได้มาที่นี่เพื่อที่จะสอบสวนโลแกนโดยที่อเมรินนะครับจะมีชื่อว่าูอานซาน โดยเธอครับได้สั่งให้นำตัวโลกแกนนั้นเข้ามา โลกนนะครับได้ีกด้ลองให้ทางไอเซดานนะั้นทําการฆ่าเขาเสียแต่ยังไงเสียก็ตามครับทางซูอาน์นั้นก็ได้ส่งโลแกนนั้นไปที่ห้องคุมขังแทนซึ่งลานดินนะครับเธนก,ก็ปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะทําให้ทางโลแกนนั้นได้รับโทษอย่างหนักเพราะว่าโลแกนนั้นได้สังหารหนึ่งในพี่น้องชุดแดงแต่ว่าทางซูอาห์นะครับประมุขแห่งไอเซดาก็บอกไว้ว่าการฆ่านั้นมันไม่ใช่วิถีแห่งไอเซดาและเธอครับยังบอกอีกว่าการที่ลานดินนั้นเสนอที่จะใช้เวทมนตร์ในการแก้ปัญหาจากเรื่องเมื่อคาวก่อนนั้นจะทําให้เธอนั้้นนนนถูกกลงโโททษแต่่าาดดดินินคร็ไยไยวมปี ซึ่งมอร์เลนนั้นก็ได้ปิดบังการกระทาําที่แท้จริงของเธอมอร์เลนครับได้ถูกสอบสวนโดยมอร์เลนก็ยังปฏิเสธนะครับที่จะเปิดเผยวัตถุประสงค์ในการเดินทางตลอดที่ผ่านมาของเธอูอานนะครับจึงได้ตีความว่ามอร์เลนนั้นกำลังท้าทายเธอเธอบอกว่าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีการพิพากษามอร์เลนหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครับพี่ลานมันดากูลันก็ได้พามอร์เลนไปหาพี่แมดแล้วแลน ซึ่งตอนนี้ครับพี่แรนนั้นยืนยันว่าพี่แมทนั้นมีอาการเพอร์เจอร์และอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วมอร์เลนนั้นจึงได้ใช้เวทมมต์ของเธอครับจึงได้พบว่าพี่แมทนั้นแอบเอานำกริสนะครับมาจากชาราโลโกสและเธอครับก็ได้ใช้เวทมมต์ของเธอเพื่อที่จะกำจัดความชั่วร้ายที่แปดเปื้อนในร่างกายของพี่แมทออกมาและมอร์เลนนะครับจึงได้ยินข่าวจากสายลมอีกว่าเอเกรนและก็ทางเพอร์รินนั้นยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้นั้นก็อยู่ในเมืองมอร์เลนนั้นจึงได้รีบมาาดูพวกเข โดยที่เอกรนนะครับได้เผยให้มอเลนรู้ว่าพี่เพอรินนั้นสามารถใช้พลังในการควบคุมหมาป่าดได้และลวงตาของเขานั้นก็กลายเป็นสีสม้มซึ่งมอเลนนะครับก็ได้บอกให้ทางเอกรนนั้นอย่าพึ่งเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นและอย่าเพิ่งไปไหนจนกว่าเธอนั้นจะมารับในวันลุงขึ้นและจากนั้นเองครับก็ได้ตัดภาพไปยามกลางดึกมอเลนนะครับได้แอบไปหาทางชิวอนประมุกแห่งไอเซดายซึ่งปรากฏว่าทั้งสองคนนะครับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกัน และมอเลนนะครับก็ได้ทําการพูดกับชิยอนไปว่าเด็กทั้ง4คนที่เธอนั้นไปเจอมานั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งในะฮะจะเป็นมังกรที่มาเกิดใหม่ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พูดคุยโต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งและได้ข้อสรุปประมาณว่าจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่าทั้งชิยอนแล้วก็ทางมอเลนนั้นทํางานร่วมกันและมันจะเป็นการทําลายทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นเองครับในตอนเช้าทางมอเลนนก็ได้แอบพาใน,นฟแล้วก็ทางเอกรนนั้นมาพบกับทางชูอานตามลําพังซึ่งชูอานนะครับก็ได การต่อสู้เั้าสุดท้ายกำลังมาถึงแล้วพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พวกเขานนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นมังกรที่ลกลับมาจุติในรอบ1,000ปีหลังจากนั้นเองครับการพิพากษาบมเรนก็ได้มาถึงเราอัสสิดานครับได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะฟังคำพิพากษาของมมเรนซึ่งคำพิพากษานั้นก็ได้ออกประมาณว่ามมเรนนั้นได้ถูกเนรเทศออกจากคอคอยสีขาวซึ่งนี่นก็เป็นแผนการนะครับที่เธอนั้นได้วางไว้กับชูอานอยู่แล้ว และเธอนะครับเตรียมที่จะออกเดินทางและตอนนี้ครับเราก็จะได้รู้ครับว่าทุกตัวละครนั้นได้มารวมตัวกันครบแล้วและตอนนี้พี่แมทของเรานั้นก็ได้อาการดีขึ้นซึ่งตัวละครต่างๆนะครับก็ต่างดีใจที่ทุกคนนั้นได้พบกันก่อนที่พอจะออกเดินทางนะครับก็ปากว่าคนที่พบเจอกับพี่แรนก่อนหน้านี้นะก็ได้ถูกพี่ลานมาดากัวลานนะครับไปเชิญมาให้ร่วมทางไปด้วย ตัวที่จุดหมายปลายทางของเขาครับก็คือ D.I. of the World คุกที่คุมขังเจ้าแห่งอนาตการและมอเลนนั้นยังได้ประกาศตอนนั้นทุกคนอีกว่าไม่ว่ามัางกรที่มาเกิดใหม่นะั้นจะเป็นใครก็ตามพวกเรานั้นได้ถูกมอบหมายให,ให้ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จและหยุดยั้งความมืดก่อนที่มันจะแผ่ขยายไปทั่วโลกและทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบอเลยนะครับก็ได้พาทุกคนมายัางสถานที่ที่มีประตูพอร์ท่อครับที่สามารถเทเลพอร์ตไปยัง the e y of the world ได้ซึ่งประตูนะครับก็ได้เปิดออกทุกคนนะครับได้เข้าไปภายในนั้นยกเว้นแต่เพียงพี่แมทนะครับที่แอบหนีไปและภาพก็จะตัดย้อนกลับมาที่สมบภ้พูแผ่งหนึ่งครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอสามารถฆ่าทหารได้จํานวนมากเลย ซึ่งเธอนั้นก็กําลังตั้งคันอยู่นะโดยที่เธอนะครับก็ได้อดรับอาการบาดเจ็บซึ่งในขณะที่เธอนะครับได้อยู่เดียวดายเธอนะั้นเธอนะครับก็พยายามที่คลอดลูกออกมาแต่ว่าก็ได้มีทหารคนหนึ่งครับจี้ด่ามาที่เธอก็ได้ฉาครับจะตัดมาในปัจจุบันก็คือแล้ก็คือว่าพี่แมทนะครับตัดสินใจที่จะไม่ไปด้วยกับเหล่าคณะของมอรเรนซึ่งพวกเขานะครับก็สั่งให้มอรเรนนะั้นทำการเปิดประตูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่มอเรนนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่สามารถเปิดได้แล้วในนี้นะครับที่ได้สัญญากับคนอื่นๆว่าาหากเรื่องนี้จบลงแล้วก็พวกเขานั้นจะไปตามหาทางพี่แมทนั้นกลับมาซึ่งแมดกระทั่งมอรเรนเองนะครับตัวเธอเองก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่แมดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่แมทนะครับได้ถูกมนต์ดำล่อล,อลวงด้วยดาบเนื่องจากว่าพี่แมทนะครับได้ถูกมนต์ดำล่อล,อลวงด้วยการที่เขานั้นไปเก็บกริชขึ้นมา ถ้าเกิดว่าเขาเกิดเป็นมังกรที่เกิดใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วก็เธอนั้นจะไม่ยอมให้ทางพี่แมทนั้นเข้าใกล้เจ้าแห่งอาราตการเป็นอันขาดและภายในเส้นทางลับของประตูที่จะเดินทางไปยัง the eye of the world นี่เองครับผมมอรเลนนั้นก็ได้อธิบายว่าสิ่งนี้นั้นเป็นประตูลึกลับที่เชื่อมระหว่างเกาะต่างๆมากมายไว้ด้วยสะพานเพื่อนครับก็ได้เดินทางผ่านสะพานนะครับที่เต็มไปด้วยหินที่รูปร่างปแปลกๆมากมาย และพวกเขานันก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามีบางอย่างนั้นกำลังติดตามพวกเขาซึ่งพวกเขานัครับก็ได้มาถึงที่หมายโดยโรเอลนะครับขานั้นได้บอกกับทั้งกลุ่มไปว่าขานั้นขอเวลาสักพักหนึ่งก่อนที่จะถอดรหัสและสามารถปลดปล่อยพวกเขาออกจากที่นี่ได้แต่พวกเขานันครับก็ได้สังเกตเห็นว่าที่หินที่พวกเขาเห็นนั้นมีรอยข่วนอะไรบางอย่างพวกเขานัครับจึงทําการเกาะกลุ่มกันให้แน่นกว่าเดิมและหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีโทรล้อสองตัวครับพุ่งเข้ามาเผชิญหน้ากับพวกเขาพวกเขานะครับตระหนักได้ดีว่าพวกเขา็ขนังอกไปอี่ั้อง พุ่งเข้ามาทําการกระซิบย้ายวนเหล่าคณะของมอรเรนเกี่ยวกับว่าทาไมพวกเขานั้นถึงเลือกที่จะเดินทางในครั้งนี้และหลังจากนั้นเองครับในนี้นั้นก็ได้ทําการระเบิดพลังของเธอออกมาทําให้สิ่งเหล่านี้นั้นหายไปและหลังจากนั้นเองครับมอเรนนั้นก็ได้ทําการทราบประตูพอท่อและหลบหนีไปพวกเขาได้ปรากฏตัวในภูมิประเทศนะครับที่มีทะเลทรายแห้งแรงซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของเมืองป้อมปราการฟาดาราซึ่งพวกเขาก็ได้เข้าไปยังพระราชวังด้วยกันโดยที่พวกเขาได้ไปพบกับหลอดผู้ปกครองเมืองนี้ที่มีชื่อว่า แองเจลมาจากเกาโดยมอลเลยนะครับได้เตือนเจ้าของเมืองนี้ว่าเจ้าแห่งนาตกาดันกำลังรุดรูกรองทับโดยเธอครับได้ขอให้ทางเจ้าเมืองนั้นได้ส่งคนไปช่วยดูแลประตูพอท่ลนะครับที่ที่เมืองฟาดาลาโดยมอลเลยครับยังได้พูดกับเลดี้มาริซาซึ่งเป็นน้องสาวนะครับของทางเจ้าเมืองฟานดาลาอีกว่าโดยเธอครับได้ขอให้โดยข้อความที่ใช่ช่วยตามหาแมทน,นะครับเธอต้องการขอให้ทางเลดี้มาริซานั้นส่งถึงพี่น้องชุดแดง โดยหลังจากนี้ครับมอเลยก็ได้ตัดสินใจว่าเธอนั้นจะพาเด็กที่เหลืออีก3คนนั้นเข้าไปที่ DI o ออ e ฟเดอะเดเธอเดินเทนั้นตั้งใจที่จะค้นหาว่าแท้จริงแล้วมังกรที่เกิดมานั้นคือใครโดยพวกเขาจะออกเดินทางในตอนลุ่งสางโดยมอเลยนะครับจะปล่อยพวกเขาคนนั้นคุ้นคิดหนึ่งคือว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็นมังกรตามความทำนายซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ครับก็สงสัยไปที่เอกรินซึ่งในนี้เองครับก็ได้แสดงความสงสัยมาตลอดการเดินทางว่าแท้จริงแล้วถ้าเกิดว่าแมทนั้นเป็นมังกรที่ได้กล เราคนอื่นๆนนั้นก็จะสามารถหลุดพ้นได้หลังจากนั้นเองครับนนีฟนั้นก็ได้ออกเดินทางครับไปตอนกลางคืนติดตามลานมันดากลันซึ่งเธอครับก็ได้แอบมองเขาโดยที่พี่ลานนะครับได้มานั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับครอบครัวของเขาที่อยู่ที่นี่โดยลานนะครับก็ได้ตรัสดีว่าแท้จริงแล้วในนีฟนั้นกําลังตามเขามาโดยเชื้อเชิญให้ในนีฟนั้นเข้ามาร่วมวงกินอาหารด้วยกันแลวเราก็จะได้รู้อดีตของพี่ลานมันดากลันนะครับบอกไปว่า ก่อนหน้านี้นั้นพิลาดปันตะโกดันนั้นเคยเป็นเจ้าชายของเมืองแห่งหนึ่งแต่ว่าเมืองแห่งนั้นก็ได้สาบสูญไปแล้วเนื่องจากว่าโดนความมืดเข้าโจมตีหลังจากนั้นเองครับลานั้นก็ได้พาในนีมันนั้นกลับมาที่ ภายในเมืองซึ่งพอทั้งสองคนกลับมาในเมืองนี่ครับพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้มีซัมติงกันในคืนนั้นเลยหลังจากที่มีอะไรกันเสร็จนะครับพิลานกับนายดีฟก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับชะตาการรมของโลกใบนี้โดยพิลาน,นะครับได้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่เขานั้นจำเป็นที่ต้องทําเพื่อครอบครัวของเขาและนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขานั้นถึงรับใช้อซยซดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมอรเรน หลังจากนั้นเองครับทางเอกรนแล้วก็ทางพี่แรนนั้นก็ได้พบนิมิตที่น่ากลัวในคืนนั้นซึ่งพวกเขาก็อยู่ด้วยกันนะครับโดยที่นิมิตนั้นเป็นนิมิตที่มอร์เรนนั้นได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งในขณะที่มอร์เรนนั้นมาถึงเมืองเมืองนี้ซึ่งมอร์เรนนะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับคนคนนี้นะครับเกี่ยวกับว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็นมังกรแล้วเอกร์นะครับก็ยังได้เห็นนิมิตของเด็กทาลกที่ได้เกิดบนยอดเขาซึ่งแม่ของเด็กคนนี้ครับก็เป็นทหารนะที่ได้ฝ่าฟันกอนอาาดดกกกกกกอออออองงองงงาา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 หหรรรรรจจนน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 วววมมใตตัััััั้้้่่่่่่เเเเเคคบซึปฏแขดด็ีีีไสสยชิืถู แล้วทหารนะครับที่ได้ทําการสังหารแม่ของเด็กคนนี้นั้นก็ได้รับเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้และไม่ว่าเด็กคนนี้นั้นจะเป็นใครก็ตามเขาคนนั้นก็คือมังกรที่ได้เกิดมาและพี่แรนนะครับก็ได้ถามกับทางเอเกรนไปว่าแท้จริงแล้วพวกเรานั้นสามารถกลับมาจาก the eye of the world ได้หรือไม่ซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่มีคําตอบหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีอะไรกันจนกระทั่งตอนเช้านะครับพี่ลานั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา ว่าแท้จริงแล้วเขาเนั่นแหละที่เป็นมังกรที่ได้กลับมาเกิดใหม่เขานะครับได้มาพบก,กับมอร์เรนในตอนเช้าครับได้ได้บอกกับมอร์เรนไปว่าแท้จริงแล้วมังกรนั่นก็คือตัวเขาเองโดยที่มอร์เรนนะครับก็ได้พาพี่แรนของเรานั้นไปกับเธอตามลำพังโดยที่ทิ้งคนอื่นไว้เบื้องหลังและภาพก็จะตัดย้อนกลับมาในอดีตครับก็จะเป็นภาพของคนสองคนคนแรกครับมีชื่อว่าราธาอีกคนหนึ่งครับมีชื่อว่าริวซึ่งคนสองคนน้ครับเราก็จะได้รู้ว่าคนหนึ่งนั้นเป็นไอเซดาอีกคนนึงนั้นเป็น, Light. นช ควาขัดแย้งต่อกันโดยที่คนที่มีชื่อว่าราธานะครับเขดาดันกังวลเกี่ยวกับภารกิจของริวที่เป็นภรารกิจในการกักขังเจ้าแห่งอาณาจักรแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วคนที่มีชื่อว่าริวนั้นก็คือมังกรคนก่อนนั่นเองและภาพก็จะตัดย้อนกลับมาในปัจจุบันครับ พี่แรนและก็มอรเรนนั้นเดินเข้าไปในพุ่มไม้ที่มีความหนาทึบโดยที่พุ่มไม้เหล่านี้ครับจะเรียกว่าเดอะเกรทไบต์เป็นป่าที่ปิดเบีย้ยวและน่ากลัวซึ่งมันทอดยาวเป็นระยะทางหลายไมล์เลยครับโดยมันนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นทุกๆปีเมื่อพลังของเจ้าแห่งอลาตการนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในขณะที่พวกเขานะครับกำลังเดินไปนี่เองครับทางเอกรนนะครับก็เตรียมที่จะเก็บข้าวของเธอเตรียมที่จะไปตามหาพวกของพี่แรนดแต่ในนีฟนะครับก็พยายามห้ามเอาไว้และพยายามที่จะถามพี่รานมานาโกรลันว่าสาม,มรานนรถต พลังในการตามหาทําให้เขานะั้นไม่สามารถระบุตําแหน่งของมอรเรนได้และพวกเขาก็สงสัยครับว่าทาไมมอรเรนนั้นถึงพาพี่แรนนั้นไปแต่พี่ลานมันดากลานนะครับก็ให้สัญญาว่าเขานั้นจะออกตามหานัคู่เองแต่อย่างไรเสียก็ตามครับสถานการณ์นั้นเริ่มบานไปเมื่อกองทัพโทรลสนะครับเตรียมที่จะบุกเข้ามายัางเมืองปอมป,ปากานนี้ชาวเมืองปอมปากานนะครับจะได้เรียบรวมพลนะครับที่ี่จะไปหยุดยั้ยงการบุกของเหล่าโทรลสและพูดเงาซึ่งตอนนี้ครับเลดี้มาริสาพร้อมกับอาเกียวมาพี่ชายของเธอนั้นเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ กับเหล่าโทลอดเพื่อที่จะให้พวกมันนั้นเข้าสู่เมืองได้อาเจลมานะครับก็ได้บอกไปว่าเขารู้ว่าพลังของเจ้าแหา่งนตรการนั้นนับวันยิ่ง,งใหญ่เกินกว่าที่จะหยุดยั้งได้แล้วยังไรเสียก็ตามพวกเขานั้นก็จึงม่งมั่นสู่การต่อสู้และเผชิญหน้ากับกองทัพด้วยความหวังอันเล็กน้อยก็ตาม เพื่อที่จะชะลอการแพร่กระจายของพลังของเจ้าแห่งอนตาตการไปทั่วโลกและในขณะเดียวกันก็ได้ตัดภาพมาที่พี่แรนครับพี่แรนนั้นต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกตัวเองว่าเดอะแมนซึ่งเดอะแมนนะครับก็กล้าออกมาจากเม่ามืดน,นั่นเองซึ่งพี่แรนนะครับเห็นดังนั้นก็ได้แทงนะครับเข้าไปที่ปากของเขาก็ปากว่าเป็นมอรนนะครับได้นอนจมกลองเลือดไปซึ่งเดอะแมนคนนี้ครับยังเรียกทางพี่แรนว่าริวซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้ชักดาบของพ่อของตัวเองออกมาตเตรียมที่จะฟาดฝ่ใสายชายคนนี้แต่ชายคนนี้นะครับก็ได้ และเขาสัญญาว่าจะเล่าอดีตของมังกร,รให้แก่ทางพี่แรนนั้นฟังโดยชายคนนี้ครับเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นเขานั่นก็คือเอจ้าแห่งอนาตะการในรูปร่างจำแรงและพี่แรนนะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งนี้นั้นมันเป็นความฝันเขาเลยทําการแทงตัวเองนะครับทำให้เขานั้นตื่นขึ้นมามองเลยนะก็พี่แรนนะครับจะได้เดินทางต่อไปจนกระทั่งมันถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นหลุมโดยมันนั้นได้มีบันไดทอดยาลงไปพื้นที่เหล่านี้ครับไม่ได้รับการปกป้องเลยซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้ลงไปถึงข้างล่างแล้้วกกก็็ไดสสััังเเตหนนญ,ญลษณ์ะัยนนนนออาา้้้วมมดสะํ ขณะที่พวกเขาทำการสัมผัสมันพิแรนก็ได้ตกลงไปสู่นิมิตซึ่งพิแรนก็ติดอยู่ในโลกแห่งความฝันของเจ้าแห่งนาตการละ้จังจากนั้นเองครับเจ้าแห่งนาตการนั้นก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้ามอร์เรนและเขาก็ได้ทําการเยาะเย้ยพลังของมอร์เรนว่าไม่สามารถหยุดเขาได้นอกจากนี้นั้นเขายังล่อลวงพิแรนด้วยเช่นเดียวกันในโลกแห่งความฝันนั่นเองซึ่งในโลกแห่งความฝันนี้เองครับก็เป็นโลกที่พิแรนแล้วก็ทางเอกรนนั้นได้อยู่ด้วยกันซึ่งเอกครนในความฝันก็พยายามโน้มน้าวให้พิแรนนั้นใช้พลังของตัวเเเขาาอองงพื่่ทีจะสร้โลกใใบหม ตามแบบที่เห็นว่าสมควรตาภาพมาที่เมืองปบประ,ปะการครับขณะทโทรอสนั้นกําลังเข้าใกล้อย่างรวดเร็วในนีฟและก็เอเกรนนะครับเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยโดยพวกเขาครับตัดสินใจที่จะใช้พลัง ในการสนับสนุนเหล่านักเวทคนอ,อื่นๆนะครับซึ่งในขณะนั้นเองครับพี่เพอรินและก็ลอยยานนั้นก็ได้มากับทหารบางส่วนในห้องซึ่งวกเขานะครับก็ไปยังใต้บันลังของกษัตริย์เมืองนี้นะโดยใต้บัลลังนี้ครับได้รับคําทํานายว่ายามที่เมืองน,นั้นได้พบก,กับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะต้องทําการเปิดใต้บัลลังนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรและหลังจากนั้นเองครับเหล่าโทรอสนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วซึ่งเจ้าเมืองอาเจลมานะก็ได้ถูกฆ่าตายในครั้งนี้ซึ่่งเเเหหหลาาาโทรอรออสนนคับกก็ได้้ผชิญจว ซึ่งรวมพลังกันนะครับในการโจมตีเหล่าโทลอตดดีพวกเขานะครับทำการระเบิดพลังออกมาและสังหารเหล่าโทลอตทั้งหมดอย่างไรเสียก็ตามครับพลังนี้นั้นมันมีพลังมากจนเกิดไปครับทำให้เหล่าโจเวททุกคนนั้นถูกเผาซึ่งเหล่าโจเวททั้ง5คนนะครับที่ตายหนึ่งในนั้นก็มีเลดี้มาริสาน้องสาวของทางเจ้าเมืองอีกด้วยและแม้กระทั่งนายนีฟด้วยเอกรนนะครับก็เกือบจะตายด้วยเช่นเดียวกันแต่นายนีฟนะครับก็ได้ทำการผลักเอเกรนนะครับออกมาทำให้เอเกรนนั้นรอดและนายนีฟก็ได้ตายแทน เอกรนนะครับได้เข้ามาดูในนีฟนะครับที่ได้ตายลงแต่เธอนะครับก็สามารถระเบิดพลังรักษาของเธอสามารถรักษาในนีฟและสามารถนําพาในนีฟมันกลับมาจากความตายได้ตัดภาพมาที่พี่แรนครับพี่แรนนั้นตอนนี้ก็ยังคุยกับเอกเวนในโลกแห่งความฝันซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะใช้พลังเพื่อที่จะสร้างโลกใบใหม่แล้วก็เขาจะใช้พลังในการระเบิดเจ้าแห่งนาฏการเองหลังจากนั้นเองครับโลกแห่งความฝนนันก็ได้จางหายไปพี่แรนนะครับสามารถหลุดออกมาจากความฝันได้อย่างเหลือเชื่อ ซึ่งในโลกแห่งความจริงนี่เองครับทางมอร์เรนนั้นก็ได้พ่ายแพ้แก่เจ้าแห่งนตฏการไปแล้วนะโดยที่พี่แรนนะครับได้รวบรวมพลังตั้งแต่ในโลกแห่งความฝันเลยนะแล้วก็หลุดเข้ามาสู่ในโลกแห่งความจริงทําการสาดพลังใส่เจ้าแห่งนตฏการทําให้เขานั้นได้หายไปหลังจากนั้นเองครับพี่แรนนั้นก็ได้ตัดสินใจว่าเขานั้นจะไปจากมอร์เรนจะไปจากทุกคนโดยที่มอร์เรนนะครับก็ได้เห็นพี่แรนนั้นจากไปมอร์เรนนั้นไม่รู้เลยว่าพี่แรนนั้นจะไปที่ไหนและหลังจากนั้นเองครับลานมดากูรันนั้นก็าาาารรรอนน่้ัักกกไไดดบบทงพปว เธอนั้นไม่ได้มีพลังเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วและหลังจากที่เธอนั้นได้ต่อสู้กับเจ้าแห่งอนังการช่วงเวลาส,สั้นนี่เองทําให้เธอตระหนักได้เลยว่านี่อนั้นมันไม่ใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายและมันจะเป็นเพียงการต่อสู้ครั้งแรกจากอีกหลายๆครั้งเท่านั้นตัดภาพไปที่ป้อมปราการครับผม ซึ่งตอนนี้ครับพี่เพอร์ลินก็กําลังดูแลนะครับของที่ซ่อนอยู่ใต้บัลลังก็ปรากฏว่าครับเพอร์ลินนั้นก็ได้เห็นคนคนหนึ่งนะครับที่เขานั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนนี้ครับมีชื่อว่าปาดันปาดันนะครับได้พาพูดเงานะครับมา2อสตัวนะเพื่อที่จะมาขโมยของนะครับที่อยู่ใต้บันลังนี้ซึ่งของที่อยู่ใต้บันลังนี้ครับก็คือก็คือแตรบางอย่างซึ่งกองทหารก็ไม่สามารถสู้พี่พาดันกับพูดเงาได้เลยครับและพี่พาดันนั้นก็ได้ทําการ ทำร้ายโลเอานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้โลเอลเป็นตายร้ายดียางไรซึ่งเพอรินในตอนนี้ครับก็ทาได้เพียงแค่ดูพี่ผาดันและเหล่าพูดเงานั้นขโมยสมบัติไปแล้วก็ตัดภาพมาในชายฝั่งตะวันตกครับตอนนี้ได้มีเรือหลายลําแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยที่เรือหลายลํานี้ครับมีกลุ่มเหล่านักเวทนะครับกำลังไล่เวทมนต์อยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นได้ทําการเสกขึ้นขนาดใหญ่ที่จะกืนกินทุกคนและเรื่องราวในซีซั่นหนึ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้